รถเยอะมากเลยอ่ะทำไมเยอะจังวันนี้ล็อกคอก็เยอะนะเห็นนะนู่นอ่ะนี่ก็ล็อกนี่ก็ล็อกนี่ไม่รู้ล็อกหรือเปล่าแต่นี่ล็อกนั่นล็อกก็ล็อกเยอะฮะผมเห็นหลายคนมุ่งเข็มอยู่เมื่อกี้ไม่รู้จะล็อกอะไรนั่งหนากลัวหายอ่ะกลัวรถหายมากมันจอดในที่พื้นที่ของตัวเองก็ว่าไปอย่างนะแต่นี่ที่สาธารณะเขาก็จอดกันเต็มอยู่รถก็เยอะจริงจริงหน่อยจะไปจอดกับรถยนต์ละเยอะเหลือเกินมากมายบุกแท็กซี่ไหมเหมือนจะบุกแต่ไม่บุกปล่อยให้แท็กซี่คอยเกอร ป้ายแดงคันนี้ไปชิงสุกรทำโอ้มาข้ามถนนอะไรตอนนี้เหรอพี่ไฟมันแดงไฟมันแดงที่ไหนเหรอตรงเนี้ยรถเข้ามาจากขวากันเยอะแยะจะทำไงได้อะข้ามมามันก็ต้องให้ข้ามมานะใช่ไหมตามนั้นวันนี้รถไม่ได้ติดแต่น่าแปลกนะวันนี้มันศุกร์สิ้นเดือนนะหรือว่าปีนี้มันมี19วันวะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามัน
ที่28มันตรงกับวันอาทิตย์ไงแล้วตังค์ยังไม่ออกรถก็เลยไม่เยอะกันแล้วไม่ออกวันที่29ถ้าเกิดเดือนนี้มีวันที่29มันก็จะไปตรงกับวันจันทร์พอดีซึ่งเป็นวันราชการวันที่ธนาคารมันเปิดอะไรอย่างนั้นจริงนะแต่เรื่องพวกนี้ไม่รู้หรอกผมอยู่ส่วนอื่นธนาคารของผมเขาไม่ค่อยเรียกว่าแผนกนะเขาจะเรียกว่าส่วนกับฝ่ายธนาคารที่ผมเคยอยู่ตามนั้นไม่รู้ทำไมส่วนนี้นะฮะพอบิ๊กขึ้นมาหน่อยก็เป็นฝ่ายมวยป่ะ
ย็นนะพี่นะกินไม่ไหวมีนี้ด้วยผมว่าวันจันทร์น่าจะติดหนักนะเนี่ยหรือไม่ก็พรุ่งนี้วันนี้มันโล่งเลยอ่ะใช่ป่ะคันเดิมมาทางนี้ด้วยนะฟ้าวกี่วินาทีวะ27 25 24เสียวจริงเสียวใครสักคนหนึ่งฝ่ามาใช่ไหมโอเคจัดไปก็ดีแล้วที่เปิดไฟเลี้ยวบอกกันตอนนี้ก็พาเข้าปั๊มมานี่เยอะแยะเลย จัดไปเบนซ์ต่อไปก็เป็นโชว์รูมออดี้ใช่ไหมลืมดูโชว์รูมบอดี้ว่ะมัวแต่มองขวาขับรอบตัดรอบตัดเกียร์สูงวันนี้เราเกียร์สี่ยาวแล้วเนี่ยนานๆที่จะได้เกียร์สี่ยาวเวฟอะไรเนี่ยเวฟปาวานที่พี่หนุ่มพูดเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยเวฟปาวานเลนเดียวพอนะพี่โอ้จะเอากี่เล่นนะเนี่ยหากเยอะกว่านี้ไม่ได้อะร้อนอะ
ฮะย่านชุมชนละย่านการค้าการขายรถมันก็จะเยอะหน่อยนะพี่น้องเมื่อกี้ยังสุขๆดีอยู่ไม่ใช่เหรอยังสุขสบายขับรถสบายใจโอ้เฮียข้ามถนนตรงนี้นี่โอ้อย่างว่าแล้วมันไม่มีสะพานลอยเลยอ่ะเห็นใจคนข้ามถนนเลยถ้าที่พอจะพึงได้ก็มีแต่บินมอไซค์แต่การเงินวิถีชีวิตคนบางคนเขาจะให้พึ่งมอไซค์ข้ามฝั่งตลอดมันก็ไม่ใช่นะบางคนเขาไม่มีเงินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ใช่ไม่มีเงินอ่ะต้องประหยัดจริงๆผมก็เคยนะไม่ให้นั่งอะไรนะมอไซค์รับจ้างทุกวันมันก็จ่ายไม่ไหวเราไม่มีเงินขนาดนั้นว่าอะไรบุ้งกิ้งวะเสียงไอ้ที่หนีผมใช่ไหมที่หนีไปเขาเรียกว่าที่หนีผ้าผมน่ะสามหมื่นสามพันกิโลเมตรแล้วคนนี้มีพวงมาลัยด้วยนะเห็นนะจะเรียกว่าพวงมาลัยมันก็ใช่อ่ะผมเห็นแต่สร้อยมาลัยอยู่ที่แขนซ้ายว่าเป็นพวงจริงไหมนี่นะใครว่ารถมอไซค์มันมีพวงมาลัยครับมีนั่นเหมือนอยู่นะมือถือหรือเปล่านายไม่เล่นใช่ไหมก็ดีแล้วอย่าเล่นเลยโทรศัพท์ขณะขับรถอ่ะมันไม่ใช่เลยนะพลาดมาก็โอ้โหความเสียหายอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะมากเดี๋ยวแล้วจ้า
ี้ R1 นะน่าจะ R1 ฮะ R2 ไม่ค่อยเห็นให้รถจนไปก่อนเป็นวัยรุ่นก็จะเตือนอยู่นี่เป็นลุงปล่อยลุงไปเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันโอเคว่าไงเฮียเฮียจะเปิดไฟเลี้ยวไหมจะไม่เปิดเลยล่ะเชียงใหม่ผมก็อยากไปนะเชียงใหม่เห็นป้ายทะเบียนมอไซค์ข้างหน้าในเชียงใหม่ก็อยากไปสักครั้งหนึ่งเกิดมายังไม่เคยไปเชียงใหม่เลยน่าจะหาหมวกใส่เลยนะล้มมาส่วนหัวก็จะได้เปลี่ยนจากหนักเป็นเบาซึ่งมันจะดีมากๆเลยถ้ามันเป็นเช่นนั้นเปลี่ยนจากหนักเป็นเบานี่วันนี้ขับช้าช้ากว่าเดิมเยอะวิ่งมาถึงร้อยหรือยังไม่รู้เลยไม่ถึงหรอกมีอะไรไหมเนี่ยเปลี่ยนเลนไม่มีนะโรงพยาบาลเราเวทเข้าสิจ้าเธตรงนี้มืดจัง
กติมันจะไม่มืดขนาดนี้นะตุ๊บ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 โอ้โหเย็นเลยท้ายให้ตายซีโรบินไปเย็นได้อ้ายเด้อเย็นนะพี่นะจอดยังจอดยังวันนี้แวะปั๊มนะยังไม่จอดกันละโอ้ยระวังเด้อ MG เลี้ยวไม่เฮียถ้าเลี้ยวก็จัดไปน้องเราเนี่ยเอ้าแล้วน้องตูไปไหนวะนี่มันรถน้องเราเนี่ยเจ้าตัวไปไหนวะน้องเฮ้ยแล้วน้องเรามันไปไหนวะซีวิก3ประตูคันนั้นมันรถน้องผมนะน้องสาวแท้ๆนี่แหละเอ้าทำธุระอยู่ไหนวะ34โอ้เขียนไปข้างหน้าก็ได้จะบอกนะว่ามันมาเป็นเด็กปั๊มนะบาร์หนึ่งเออแล้วเจ้าของรถมันไปไหนวะไอ้นิวเป็นเด็กปั๊มนะแล้วถ้ามันเป็นเด็กปั๊มจริง
มันจะเอารถมาทำไมคนดูมันอยู่ใกล้ๆนี่เดินมา3นาทีก็ถึงแล้วมั้งเนี่ยรถน้องผมเลยเนี่ยนี่แหละที่ขับไปรับน้องฟางฉายเนี่ยก็คันนี้แหละ27ลมหายไปเยอะเนี่ยเฮ้ยยูนไปไหนวะแบบดีน่าอยู่แถวนี้แหละรถมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวเติมลมเติมตังค์ก่อนเฮ้ยไม่ต้องกดหรอกตังค์ก็มีลืมไปแล้วเรามีเงินในกระเป๋าตั้งแต่เมื่อไหร่วะหรือมันมาขายหวยก็ไม่น่าจะใช่เออมันไปไหนวะอยู่ในร้านนี่ปะเก้าห้าเต็มถังเลยครับเต็มถังครับผมไม่ฮะเวลาผมเติมลมผมก็จะจูงมาตรงนี้เสมอไม่รู้จะสตาร์ทไปทำไมจูงดีกว่าได้อีกเยอะครับอัดเข้าไปเลยฮะเอาเรียก180ก็ได้ครับเดี๋ยวพอดีเลยนี่ครับเออแล้วน้องเราไปไหนวะหรือมันอยู่ในร้านนี่วะใช่ไหมเอากล้องแล้วก็ถ่ายอยู่ครับเดี๋ยวโทรหามันก่อนมันยังไงล่ะนี่
หรอนิวอยู่ไหนอยู่ที่ห้องเหรอเห็นรถนิวจอดอยู่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเออเอาจอดไว้นั่นอ่ะเขาให้จอดเหรอวะให้จอดเออก็นึกว่าอยู่แถวนี้ก็คงก็อยู่แถวนี้เออไม่ก็นึกว่าอยู่ในปั๊มไงอ๋อเออไม่ไม่ไม่ทำจมูกขนแมวเออเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวขับกลับบ้านต่อละก็กลับมาหรอเออก็มาเติมลมนี่ไงก็เห็นรถนิวเอ้ยรถนิวนี่ว่ะเข้าห้องน้ำป่าววะอะไรเงี้ยอ๋อพี่นี่เพิ่งเลิกงานเหรอเนี่ยเออก็ผ่านมาแล้วก็แวะมาเติมน้ำมันไงเออเออโอเคโอเคเออโอเคโอเคแค่นี้แหละโอเคบ๊ายบายเออน้องสาวคนเดียว ว่าเขาอยู่แถวนี้นะแล้วทำไมไม่จอดที่นู่นวะมันไกลเหรอก็ยังว่านะมันก็ค่ำคืนดึกดื่นอะไรแบบนั้นเจ็บเขาเป็นไม้เท้าโอ้โอเคไว้เจอกันใหม่ทุกคน